ใครที่มีฝันอยากแบ่งปันล้อมกันเข้ามาสิใครอยากจะเติมโลกใบนี้ของเราให้สวยงามปลดปล่อยจินตนาการออกไปคิดเขียนระบายสีบันฝันกันประดับในโลกสวยหรูถ้าฝันมีอยู่ก็เปลี่ยนให้เป็นจริงด้วยกันสอนศิลป์สวัสดีสมาชิกชาวสอนศิลป์ทั่วประเทศครับวันนี้พี่โจมาในบรรยากาศมืดครึ้มน่ากลัวนิดหน่อยถามน้องๆดีกว่านะครับว่าน้องๆกลัวผีกันหรือเปล่าถ้ากลัวนะครับก็กลัวครับแต่ถ้าไม่กลัวก็ดีครับจะบอกว่าเรื่องราวของผีวันนี้ที่พี่โตจะมาเล่าให้ฟังไม่ได้เป็นเรื่องน่ากลัวอะไรเลยเป็นเรื่องที่จะเอามาใช้ในการทำเป็นชิ้นงานสอนศิลปะวันนี้พี่โตจะพูดถึงผีดูดเลือดในตำนานของทางฝั่งตะวันตกน้องๆที่อยู่ในประเทศไทยไม่ต้องกลัวครับผีชนิดนี้มันอยู่ไกลมันมาไม่ถึงเพราะฉะนั้นเราก็จะเล่นสนุกกับเขาได้ที่พี่โตพูดถึงก็คือเจ้าตัวนี้ดรากูล่าครับผมผีดรากูล่าวันนี้เราจะมาพับดรากูล่ากันจากผีที่ดูน่ากลัวแกเป็นดูน่ารักแบ๊วๆแบบนี้เราติดตามสำหรับสอนศิลป์วันนี้ครับผมช่วงไอเดียสอนศิลป์ตอนนี้มาเริ่มทำงานกันดีกว่าพับดรากูล่านะครับตอนนี้พี่โตมีกระดาษสีหน้าเดียวนะครับแบบแผ่นบางๆแบบนี้นะครับสีเทาครับผมตัดเป็นสี่เหลี่ยมจัตุรัสนะครับแล้วก็พับทะแยงมุม1ด้านเรียบร้อยทะแยงมุมอีก1ด้านเรียบร้อยกางออกมานะครับเอาด้านสีขาวขึ้นมาไว้แบบนี้นะครับหลังจากนั้นครับพับมุมลงมาที่จุดกึ่งกลางตรงนี้นะครับพับเสร็จเรียบร้อยคราวนี้พับเอียงๆเฉียงๆให้ปลายตรงนี้นะครับปลายของสามเหลี่ยมสีเทาตรงนี้นะครับมาจบกันกับแถวๆนี้ให้มันเป็นมุมขึ้นมาแบบนี้นะครับทำเหมือนกันอีกฝั่งนึงทำเหมือนกันแล้วก็ให้อยู่ในตำแหน่งที่เท่าๆกันด้วยนะครับไม่งั้นเดี๋ยวผมสองข้างจะไม่เท่ากันเสร็จแล้วหลังจากนั้นครับคลิกกลับมาอีกด้านนึงครับปุ๊บรูปที่ได้จะเป็นลักษณะคล้ายๆกับรูปเพชรแล้วก็พับจากด้านริมตรงนี้นะครับมุมด้านข้างนี้นะครับมาถึงตรงกลางครับด้านข้างพับมาให้ถึงตรงกลางนอกจากนั้นพับมุมด้านล่างพับขึ้นมาขั้นตอนต่อไปนี้ยากนิดนึงต้องสอดนิ้วเข้าไปข้างในนี้นะครับแล้วก็พลิกกลับพับให้ได้ออกมาเป็นมุมแหลมออกมาด้านข้างตรงนี้นะครับข้างนี้ก็ทำเหมือนกันสอดนิ้วเข้าไปพับออกมาให้เป็นปลายมุมแหลมก็ยื่นออกมาแล้วหลังจากนั้นก็พับมุมด้านล่างเข้ามาครับคราวนี้ลองพลิกกลับมาดูเสร็จเรียบร้อยใบหน้าของท่านเคาท์แดกคูล่านะครับแล้วเราก็มาตกแต่งวาดหน้าตาของท่านเคาท์กันหน่อยดีกว่านะครับเริ่มจากวาดตาครับตากลมๆให้วงๆไว้ข้างในคิ้วหน่อยคิ้วหนาๆ หน่อยเติมจมูกใหญ่ๆนิดนึงนะครับปากครับปากก็มีเขี้ยวซะหน่อยเพราะเป็นดรากูล่าใช่ไหมแล้วก็มาระบายสีแก้มชมพูนิดๆน
แบบน่ารักน่ารักและหลังจากนั้นครับพี่โตก็นำกระดาษมาครับกระดาษสีขาวมา1แผ่นตัวมาวาดเป็นครึ่งวงกลมแล้วก็เติมโบเข้าไปคลุมยาวๆลงมาเติมเสื้อด้านในแล้วก็ขากางเกงก็มาระบายสีกันครับด้านบนปกคอเสื้อด้านหลังนะครับการระบายด้วยสีออยพาสเทลในพื้นที่ขนาดใหญ่พี่โตก็วางตัวแท่งสีนอนลงมาเลยนะครับหลังจากนั้นเราก็มาใส่รายละเอียดให้สีเข้มขึ้นป้ายโบท้ายด้านในเอาให้น่ารักน่ารักหน่อยจะได้ดูไม่น่ากลัวมากโบเป็นสีชมพูนะครับเสื้อกั๊กสีฟ้าเสื้อข้างในนะครับเป็นเสื้อเชิ้ตให้ใส่เป็นสีขาวแล้วกันกางเกงสีเขียวนะครับและสุดท้ายสีดำระบายเสร็จให้ทั่วนะครับสีดำทั้งสองฝั่งเลยนะครับเสร็จปุ๊บก็จะออกมาเป็นลักษณะแบบนี้ครับนี่เสร็จแล้วเราก็มาทากาวครับนี่ท่านเขาของเราก็มีหน้าตาหน้ายิ้มที่สมบูรณ์ดูไม่น่ากลัวเลยนะดูเป็นท่านเขาใจดีนะครับถ้าเกิดสมมติน้องอยากทำเป็นภาพใหญ่ๆมีค้างคาวมาประกบอยู่ด้วยนะครับตัวท่านเขาเองนะครับเขาสามารถแปลงร่างเป็นค้างคาวได้ด้วยแต่ที่อยากจะรู้เรื่องราวของท่านเขาแดรคูล่าเพิ่มเติมนะครับลองไปศึกษาหาข้อมูลในห้องสมุดอ่านหนังสือหรือค้นคว้าในอินเทอร์เน็ตดูก็ได้ครับสอนศิลป์เปิดจินตนาการวันนี้พี่โตจะบุกไปที่โรงเรียนวาสุเทวีเพื่อไปมอบโจทย์ให้กับน้องๆโจทย์วันนี้ก็คือประเทศไทยของเราครับผมไปดูกันเลยในช่วงสอนศิลป์เปิดจินตนาการวันนี้พี่โจพามาพบกับเพื่อนๆที่โรงเรียนวาสุเทวีครับดูท่าทางจะพร้อมวาดรูปกันแล้วด้วยนะครับงั้นรีบแนะนำตัวกันก่อนเลยครับสวัสดีค่ะใหม่ป.4ค่ะสวัสดีค่ะดีเซป.3ค่ะสวัสดีค่ะใบปอป.2ค่ะสวัสดีค่ะปัญญาป.2ค่ะสวัสดีค่ะปัญญาป.4ค่ะสวัสดีค่ะสายน้ำป.3ค่ะสวัสดีค่ะภูพิงป.1ค่ะสวัสดีค่ะนาโนป.1ค่ะอยากรู้จังเลยนะครับว่าน้องๆจะนึกถึงอะไรกันบ้างครับวันนี้เดี๋ยวเราจะวาดในหัวข้อประเทศไทยของเราน้องอยากวาดเกี่ยวกับอะไรทุ่งนาค่ะอยากวาดป่าค่ะวาดท้องฟ้าค่ะน้องล่ะคะวาดก้อนเมฆกับตัวเอ็มค่ะน้องล่ะคะวาดอ่างน้องล่ะคะวาดก้อนเมฆธรรมชาติค่ะประเพณีโอเคแล้วน้องๆทางบ้านล่ะครับถ้าคิดถึงประเทศไทยน้องๆ อยากวาดรูปอะไรกันบ้างครับและเพราะอะไรแต่เอาล่ะตอนนี้นะครับเรามาดูสิครับว่าสิ่งที่เพื่อนๆคิดนั้นจะออกมามีรูปร่างหน้าตาแบบไหนตรงกับที่น้องๆคิดหรือเปล่ามีเด็กเหมือนผมผูกจุกนะครับนะฮะนั่งกำลังเล่นการละเล่นของไทยอยู่และกลุ่มนี้ครับนั่งพับเพียบเรียบร้อยเลยนะครับน่าจะเป็นกลุ่มเด็กผู้หญิงแน่ๆครับและ
และตรงกลางตรงนี้นะครับมีควายกำลังกินหญ้าอยู่ซึ่งควายก็ถือเป็นสัตว์ที่มีความสำคัญต่อเกษตรกรรมของประเทศไทยอย่างมากๆเลยนะครับเพราะว่าประเทศไทยของเราเนี่ยเป็นประเทศกสิกรรมครับนี่ไม่ต้องบอกก็รู้นะครับว่าเป็นช้างสัตว์คู่บ้านคู่เมืองของบ้านเราครับมียืนขาไขว้เอียงเอียงนิดหนึ่งด้วยนะครับส่วนที่โดดเด่นที่สุดตรงกลางภาพนะครับนั่นก็คือธงชาติไทยของเรานั่นเองครับมีคนกำลังยืนเคารพธงชาติอยู่ตรงกลางด้วยแต่ที่สะดุดตาพี่โจมากๆเลยครับคือบนท้องฟ้าครับมีก้อนเมฆมีดวงดาวแล้วก็ยังมีคนด้วยนะครับแต่คนบนฟ้าในจินตนาการของน้องๆเนี่ยจะมีความพิเศษยังไงเดี๋ยวต้องรอให้น้องๆเขามาเล่าให้ฟังกันแล้วครับนี่คือผลงานประเทศไทยของเรานะคะพวกเราช่วยกันคิดเช่นมีก้อนเมฆทุ่งหญ้านะคะพวกเราเลยตั้งชื่อว่าประเทศไทยมหัศจรรย์ค่ะพวกเราแบ่งหน้าที่กันวาดตามจินตนาการไม่มีขีดจำกัดค่ะหนูวาดตรงช้างแล้วก็คนค่ะหนูวาดการละเล่นของไทยแล้วก็ธรรมชาติค่ะเป็นการละเล่นปิดตาตีหม้อค่ะในรูปนี้หนูชอบคนยืนเคารพธงชาติมากที่สุดเลยค่ะเพราะว่าเป็นการเคารพต่อประเทศชาติของเราค่ะหนูวาดเทวดาแล้วก็ต้นไม้ค่ะหนูชอบช้างมากที่สุดเลยค่ะเพราะว่าช้างเป็นเอกลักษณ์ของประเทศไทยค่ะหนูวาดก้อนเมฆค่ะก้อนเมฆของหนูพิเศษมากๆเลยค่ะมันพูดได้มีหน้าตาน่ารักของหนูเลยค่ะพี่โจหนูวาดควายผู้หญิงแล้วก็ดอกราชพฤกษ์ค่ะดอกราชพฤกษ์ดูเป็นเอกลักษณ์เป็นดอกไม้ประจำชาติของไทยค่ะควายกับผู้หญิงเป็นเหมือนเป็นการใช้ชีวิตของคนในต่างจังหวัดค่ะหนูชอบเหล่าเทวดากับนางฟ้ามากที่สุดค่ะเพราะว่าเทวดากับนางฟ้าเป็นคนคอยปกป้องทำให้บ้านเมืองร่มเย็นเป็นสุขค่ะหนูวาดรูปก้อนเมฆแล้วก็ลูกอมอยู่บนท้องฟ้าค่ะเพราะว่าเป็นของที่เด็กไทยชอบกินค่ะกินแล้วระวังอ้วนนะคะในรูปนี้หนูชอบธงชาติที่สุดเลยค่ะเพราะเป็นสัญลักษณ์ของชาติไทยค่ะหนูวาดต้นไม้วาดหญ้าวาดพระอาทิตย์ค่ะในรูปนี้หนูชอบการเล่นของไทยมากเลยค่ะเพราะว่าน่ารักดีค่ะหนูวาดต้นไม้สองต้นนี้แล้วก็วาดตัวน้ำค่ะในรูปนี้หนูชอบช้างมากที่สุดค่ะเพราะว่าช้างเป็นสัตว์ประจำชาติไทยค่ะหนูเคยเห็นช้างมันตัวใหญ่และน่ารักมากเลยค่ะพี่โตชอบวิธีคิดของน้องๆแต่ละคนจังเลยครับจินตนาการของน้องๆเนี่ยเรียกว่าทำให้ผู้ใหญ่อย่างพี่โตนะครับคาดเดาไม่ถูกจริงๆเก่งกันมากๆเลยนะครับเพราะฉะนั้นพี่โตขอมอบรางวัลจินตนาการยอดเยี่ยมให้กับน้องๆทุกคนไปเลยครับช่วงสอนศิลป์อินบ็อกซ์สวัสดีค่ะหนูชื่ออะตอมค่ะอายุ6ขวบอยู่ป.1วันนี้หนูวาดรูปรถไฟมาให้พี่โตดูค่ะสวยไหมคะน้องอะตอมนะครับวาดรูปรถไฟมาน่ารักมากๆเลยนะครับรถไฟมีพ่นควันอยู่ข้างบนด้วยนะครับแล้วก็มีโบกี้ถัดมานะครับหรือว่าตู้โดยสารถัดๆออกมาเนี่ยห่างกันมากเลยนะครับดูน่ารักมากๆถ้าเกิดสมมติว่ามีต้นไม้หรือมีรางรถไฟให้เห็นชัดๆแบบนี้เนี่ยก็จะเหมือนจริงมากยิ่งขึ้นแต่ว่าอันนี้เนี่ยก็น่ารักแล้วขอบคุณน้องอะตอมมากๆเลยนะครับวาดแบบนี้เรื่อยๆนะคนต่อไปดีกว่าคราวนี้นี่โหขั้นตอนการทำกล่องใส่เครื่องเขียนผลงานของน้องแพตตี้ค่ะแล้วรู้สึกว่าน้องแพตตี้จะชอบสีชมพูมากด้วยนะครับเป็นชมพูลวดลายแล้วมีผ้ากันเปื้อนด้วยอันนี้น่ารักมากอันนี้แนะนำน้องๆนะครับใครที่อยากจะทำแบบน้องแพตตี้นะครับมีผ้ากันเปื้อนไว้แบบนี้ก็ดีเวลาที่เราระบายสีอะไรจะได้ไม่เปื้อนเสื้อผ้าครับขอบคุณน้องแพตตี้ด้วยนะครับใครที่อยากจะส่งข้อความใน Facebook แบบนี้นะครับ facebook.com/สอนศิลป์คลับนะครับเข้าไปคลิกไลค์แล้วก็กดส่งข้อความกันได้เลยนะครับหรืออีเมล address sonsin@thaipbs.or.th ตู้ปน12ปนฝประดิพัฒน์กรุงเทพ10404ตู้จดหมายตรงนี้ก็ยังรอน้องๆอยู่เสมอครับวันนี้เวลาหมดแล้วลากันไปก่อนเจอกันใหม่ครั้งหน้าพี่โตและคาวเดคูล่าทั้งสองไปแล้วครับสวัสดีครับ